5ข้อดีเปิดบัญชีลงทุนหุ้นกับ SCBS 1. เปิดบัญชีง่ายผ่านแอปพลิเคชัน Easy Invest ไม่ต้องส่งเอกสารอนุมัติไวใน15นาที 2. ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำในการซื้อขายหุ้น 3. เปิดบัญชีครั้งเดียวลงทุนได้ทั้งหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมและตราสารหนี้ 4. มีบริการ Smart Advisor หรือ Stock Radar Premium ให้ใช้งานฟรี5. รับ Easy Point คูณ2เมื่อลงทุนหุ้นไทยตราสารอนุพันธ์หุ้นต่างประเทศผ่านระบบออนไลน์สแกน QR Code เพื่อเปิดบัญชีวันนี้ได้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะก็ในรายการท็อปหุ้นพื้นฐานนะคะพบกับเรา2คนอีกครั้งนึงค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็มีวันทำการกัน4วันนะคะก็วันศุกร์ก็เป็นวันหยุดนะคะวันแม่แห่งชาตินะคะแล้วก็ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้แม้ว่ามีวันทำการแค่4วันนะคะแต่ว่าเป็นสัปดาห์ที่ต้องบอกว่าเนื้อหาหนาแน่นนะคะเพราะว่าก็เป็นช่วงของการประกาศงบหรือว่าประกาศผลประกอบการของไตรมาส2นะคะแล้วก็ใกล้จะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็ทาง SCBS เราเองมีการออกบทวิเคราะห์ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะในสัปดาห์นี้ทั้งในส่วนของตัวรับหุ้นรายตัวนะคะรวมไปถึงทางฝั่งกลยุทธ์ทางฝั่ง weekly รายสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งปิโตรเคมีหรือว่า not หรือว่า what not to miss เองเนี่ยก็รวมๆแล้วเกือบ30รีพอร์ตด้วยกันนะคะซึ่งก็ในวันนี้ not กับน้องกิฟเองก็จะพยายามคัดสรรนะคะในส่วนของตัวหุ้นที่คิดว่าน่าสนใจหรือว่าทางนักลงทุนอาจจะอยากทราบข้อมูลนะคะหรือว่าจะเป็นการรายงานผลประกอบการที่อาจจะต้องบอกว่าแตกต่างไปจากที่คาดค่อนข้างเยอะเราก็จะนำมาคุยกันนะคะส่วนในส่วนของภาพรวมเองนะคะก็สัปดาห์นี้ต้องบอกว่ามีเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือทางคณะกรรมการการเงินนะคะหรือว่าทางกนง.เองก็มีการประกาศขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งแรกนะคะโดยในการปรับขึ้นครั้งนี้ก็ขึ้นมาที่ 0.25% นะคะก็เรื่องนี้น้องกิ๊บพอจะมีข้อมูลมาแชร์ให้กับท่านผู้ชมกันบ้างไหมคะค่ะสำหรับในเรื่องของการประชุมกนง.ที่เพิ่งออกมาที่มีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นมานะคะสำหรับมุมมองของ SCBS นะคะเราก็มองว่าการขึ้นดอกเบี้ยในครั้งนี้เนี่ยเป็นไปเพื่อตอบสนองเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวแล้วก็จะเป็นการคุมเงินเฟ้อไม่ให้สูงเกินไปนะคะนี่คือเป็นหลักสาเหตุสำคัญที่มีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นมานะคะในแง่ของภาพของทั้งปีเนี่ยเรายังคงมุมมองนะคะว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะขึ้นรวมแล้วประมาณ50 basis point นะคะสำหรับในปีนี้นะคะแล้วก็ในแง่ของตัวธนาคารพาณิชย์เองเนี่ยเรามองว่าน่าจะยังไม่ได้เร่งขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากนะคะแล้วก็ในมุมของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยน่าจะมีการปรับขึ้นที่น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายค่ะพี่นอทค่ะก็เราสามารถกลับมาอัปเดตกันได้ครั้งนึงในช่วงเดือนหน้านะคะเพราะว่าการประชุมกนง.เองสำหรับปีนี้เนี่ยเหลืออีก2ครั้งด้วยกันนะคะก็คือวันที่28กันยาแล้วก็วันที่30พฤศจิกายนนะคะเพราะฉะนั้นขึ้นไปแล้ว 0.25 นะคะถ้าตามประมาณการของทาง SCBS เราเองเรามองว่าน่าจะขึ้น 0.5 เพราะฉะนั้นก็ยังเหลืออีก 0.25 นะคะก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันค่ะว่าจะเป็นครั้งไหนนะคะก็สำหรับตัวบทวิเคราะห์ในวันนี้นะคะน็อตกับน้องกิ๊บเองก็มีมาแชร์แล้วก็มีมาเล่าให้ฟังนะคะโดยที่เดี๋ยวน็อตจะขอไปเริ่มก่อนนะคะสำหรับตัวงบหรือว่าการรายงานตัวผลประกอบการของไตรมาส2ที่ผ่านมานะคะโดยบริษัทที่เราจะนำมาคุยกันก็จะมีทั้งบริษัทที่ออกมาดีกว่าคาดแล้วก็แย่กว่าคาดนะคะซึ่งก็อาจจะเห็นต้องเรียกว่าเห็นโมเมนตัมของการดีกว่าคาดแล้วก็แย่กว่าคาดเป็นระดับที่ค่อนข้างกว้างนิดนึงนะคะไปที่บริษัทแรกกันก่อนเลยนะคะตัวนี้ก็ดีกว่าคาดนะคะก็คือตัวสุภไลนะคะซึ่งก็บริษัทนี้ก็เป็นหุ้นที่เราดูแลเองนะคะโดยกำไรของไตรมาส2นะคะรายงานออกมาอยู่ที่ตัวเลขกลมๆก็ประมาณ 2,000 ล้านบาทนะคะซึ่งก็ดีกว่าที่เราแล้วก็ตลาดหรือว่าทางคอนเซนแซสเนี่ยคาดไว้เกือบ 30% ด้วยกันนะคะซึ่งกำไรอยู่2,000 ล้านตรงนี้เนี่ยเติบโต 20% year on year แล้วก็ 76% Q on Q อาจจะมีคำถามว่าแล้วดีมาจากอะไรนะทำไมถึงได้ดีขนาดนี้นะคะก็2เหตุผลหลักๆนะคะก็คือรายได้ที่ดีกว่าคาดกับส่วนของรายได้อื่นๆที่ก็สูงกว่าคาดนะคะรายได้ที่ดีกว่าคาดเนี่ยต้องบอกว่าส่วนของรายได้ของเขาในไตรมาส2เนี่ยเขารายงานออกมาอยู่ที่ประมาณ 8,200 ล้านนะคะเติบโต 14% year on year แล้วก็ 50% Q on Q ในส่วนตรงนี้เนี่ยสูงกว่าที่เราคาดไว้อยู่ประมาณ 19% ต้องบอกว่าเกิดมาจากว่าเขามีการบันทึกรายได้ในช่วงท้ายๆไตรมาสที่
เราเองเราอาจจะนับยังไม่ถี่ถ้วนดีนะคะเราอาจจะมีการทำพรีวิวในช่วงที่ตัวเลขยังมาไม่ครบหรือว่าเร็วเกินไปเพราะฉะนั้นก็ทำให้ส่วนของรายได้เนี่ยพอปิดในงบของตัวออดิตแล้วเนี่ยก็เข้ามาดีกว่าคาดทั้งในส่วนของรายได้ในประเทศเองแล้วก็รายได้ที่เกิดขึ้นจากโครงการในประเทศออสเตรเลียซึ่งในบางโครงการเนี่ยเขาถือสัดส่วน 100% ก็ต้องบันทึกเข้ามาเป็นรายได้นะคะซึ่งในไตรมาส2อะค่ะมีโปรเจกต์หรือว่ามีคอนโดมิเนียมที่เขามีการบันทึกรายได้ก่อนกำหนดนะคะจริงๆมีกำหนดที่จะต้องสร้างเสร็จในช่วงไตรมาส3แต่ว่าเข้ามาบันทึกในช่วงไตรมาส2ก็คือตัวสุภาลัยเวอร์ลันดารามคำแหงนะคะก็มีการบันทึกรายได้เข้ามาตัวgross margin เองก็ยังคงทำได้ดีอยู่นะคะค่าใช้จ่ายอื่นๆต้องบอกว่าก็ยังคง manage ได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ SG&A เองค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยนะคะหรือว่าค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะในส่วนที่ดีกว่าคาดอย่างที่บอกไปนะคะก็มีในส่วนของรายได้อื่นๆที่สูงกว่าคาดด้วยนะคะซึ่งส่วนนี้ก็จะเกิดมาจากทั้งในส่วนของเงินปันผลของตัวบริษัทลูกเองนะคะเงินปันผลจากการลงทุนในออสเตรเลียแล้วก็รวมไปถึงการลิฟต์เงินดาวด้วยซึ่งในไตรมาสนี้ก็ค่อนข้างเยอะนิดนึงเนื่องจากว่าเขามีการส่งมอบโครงการคอนโดมิเนียมหลายโครงการนะคะแล้วก็ถ้าถึงกำหนดที่จะต้องมาส่งมอบหรือว่ามาโอนแล้วลูกค้าไม่ได้มาเนี่ยบางทีก็จะเกิดการลิฟต์เงินดาวเกิดขึ้นนะคะก็อาจจะเป็นวันถามที่ค่อนข้างเยอะนิดนึงก็เลยทำให้ส่งผลทำให้ภาพรวมของไตรมาสสองเนี่ยรายงานออกมาดีกว่าคาดค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นโดย overall แล้วนะคะในครึ่งปีแรกค่ะเขาทำรายได้ไปได้ประมาณเกือบ 14,000 ล้านนะคะเติบโตประมาณเกือบ 30% year on year ในส่วนของกำไรสุทธิเองก็อยู่ประมาณ 3,200 ล้านโดยประมาณนะคะเติบโตอยู่ประมาณ 32% year on year อาจจะมีคำถามต่อนะคะว่าปีนี้ครึ่งปีหลังเรามองว่ายังไงบ้างนะคะก็ต้องบอกว่าในส่วนของไตรมาส3เองอะค่ะเขาก็จะมีโครงการคอนโดมิเนียมเนี่ยสร้างเสร็จใหม่อีก1โปรเจกต์ด้วยกันนะคะก็คือตัวสุภาลัยซิตี้รีสอร์ทจรัญ31นะคะซึ่งก็จะเริ่มบันทึกรายได้ผนวกกับตัวโปรเจกต์ต่างๆคอนโดมิเนียมที่สร้างเสร็จไปแล้วในช่วงครึ่งปีแรกที่ยังมีการส่งมอบอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เราก็เชื่อว่าในส่วนของการควบคุมต้นทุนต่างๆตัว gross margin เองค่าใช้จ่ายต่างๆยังทำได้ดีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเทรนด์ของตัวผลประกอบการเองเนี่ยเรามองว่าเพิ่มขึ้น year on year แต่ว่า Q on Q อาจจะค่อนข้างทรงตัวนะคะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกไป Q ที่2หรือว่าไตรมาสที่2เนี่ยเขามีการบันทึกส่วนที่เป็นล่วงหน้าเข้ามาอยู่ระดับ1นะคะสำหรับประมาณการในปีนี้เองเราก็ไม่มีการปรับประมาณการนะคะเรายังคงมองว่าขอดูก่อนเนื่องจากว่าอาจจะต้องมีในส่วนของแรงงานต่างๆนะคะที่วันนี้ทั้งอินดัสทรีตัว property เองเนี่ยในสัปดาห์นี้เรามีการประชุมของ analyst meeting เนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะจุดหนึ่งที่น้องอยากจะแชร์จาก meeting เลยก็คือผู้ประกอบการเองยังมีความกังวลนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแรงงานต่างๆที่จริงๆขาดแคลนมาสักระยะนึงแล้วนะคะแล้วก็รวมไปถึงทิศทางหรือว่าแนวโน้มสัปดาห์นี้อาจจะเริ่มได้ยินนะคะว่าเราอาจจะเห็นการขึ้นตัวค่าแรงขั้นต่ำในช่วงปลายปีนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นมุมนึงที่เราอาจจะต้องมาอัปเดตว่าการขาดแคลนแรงงานเนี่ยมันส่งผลต่อการส่งมอบโปรเจกต์ต่างๆในส่วนที่เหลือของปีหรือเปล่าแล้วก็รวมไปถึงถ้าเราขึ้นค่าแรงในปีนี้จริงๆเนี่ยอินดัสทรีตัว property เองเป็นเซกเตอร์หนึ่งนะคะที่ก็มีความอ่อนไหวเพราะว่าเราก็ใช้แรงงานในการก่อสร้างระดับเช่นเดียวกันนะคะนอกเหนือไปจากนี้ทางสุภาลัยเองนะคะก็มีการประกาศตัวเงินปันผลสำหรับครึ่งปีแรกนะคะที่70สตางค์นะคะก็จะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่23สิงหานะคะแล้วก็มุมมองของเราเราให้เป็น neutral นะคะสำหรับตัว technical call นะคะเนื่องจากว่าเราเองอาจจะมีคอนเซิร์นเล็กๆในส่วนของการขายหุ้นคืนมาจากหุ้นที่เขาซื้อไปเมื่อปีที่แล้วนะคะก็ถ้าขายกลับคืนมาในตลาดก็อาจจะมีผลต่อตัว market price หรือว่าราคาตลาดอยู่บ้างนะคะราคาเป้าหมายที่เราให้สำหรับปีหน้าอยู่ที่ 23.50 นะคะอันนี้ก็เป็นหุ้นที่น็อตดูแลนะคะแล้วก็ทางน้องโอ๊ตก็ฝากมานะคะสำหรับตัวไทยูเนียนหรือว่า TU นะคะก็ต้องบอกว่าดูโดยภาพรวมนะคะตัวกำไรสุทธิก็สำหรับตัว TU เองก็สูงกว่าคาดเล็กน้อยนะคะโดยถ้าเรามาดูตัวกำไรปกติของตัว TU ในไตรมาส2เนี่ยรายงานออกมาอยู่ที่ประมาณ 1,800 ล้านนะคะก็ลดลง 20% year on year นะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นประมาณ 3% Q on Q นะคะในส่วนของ Gross Margin เองต้องบอกว่าอ่อนตัวลงนะคะ SG&A เนี่ยก็สูงขึ้นเล็กน้อยแล้วก็ส่วนที่เป็นโอเปอเรชั่นมาจากตัวRed Lobsterเองเนี่ยก็วีคลงนะคะก็เลยทำให้ภาพรวมของตัว Year on Year เนี่ยเขาอ่อนตัวลงถึง 20% Year on Year ด้วยกันนะคะทีนี้เนี่ยต้องบอกว่า
หลังจากที่ประกาศงบแล้วนะคะเขาก็มีการจัด analyst meeting นะคะในมุมมองของ analyst meeting เองเนี่ยทางบริษัทเองมีการปรับ target หรือว่าปรับแผนของปีนี้เล็กน้อยนะคะโดยสิ่งแรกที่ปรับอะค่ะก็คือมีการปรับตัวเป้าของยอดขายเพิ่มขึ้นนะคะโดยจากเดิมที่มองว่าการยอดขายการเติบโตของปีนี้เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ 7-8% เขาปรับขึ้นมาเป็น 10-12% หลักๆเนี่ยเกิดมาจากราคาขายที่สูงขึ้นนะคะคือมีการปรับในส่วนของราคาขายก็ทำให้ต้องปรับภาพรวมของตัวรายได้ที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในปีนี้แต่หลังจากที่ปรับแล้วเนี่ยตัว gross margin ยังคงอยู่เหมือนเดิมแสดงว่าก็เป็นการปรับเพื่อชดเชยตัวต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็รวมไปถึงมีการปรับส่วนแบ่งกำไรหรือว่าเงินปันผลที่เกิดขึ้นจากเลย์ล็อบสเตอร์ด้วยนะคะที่จากเดิมเนี่ยคาดว่าน่าจะขาดทุนสำหรับปีนี้ประมาณ650ล้านก็ปรับเป็นเพิ่มขึ้นขาดทุนเพิ่มขึ้นเป็น950ล้านเนื่องจากว่าทางบริษัทมองว่าภาพรวมเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเองในปีนี้ก็น่าจะยังไม่ได้ฟื้นตัวดีมากนักนะคะเรื่องเงินเฟ้อต่างๆก็น่าจะยังมีผลการจับจ่ายใช้สอยในสหรัฐอเมริกาเองก็น่าจะมีผลต่อผลประกอบการตัวเรสล็อบสเตอร์พอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้เป็นตัวถ่วงของกำไรในปีนี้นะคะทางน้องโอ๊ตเองก็มีการปรับประมาณการนะคะโดยเขามีการสะท้อนในส่วนของตัวผลขาดทุนที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ยังคาดว่าตัว gross margin ในปีนี้น่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 17.5-18% นะคะแล้วก็หลังจากที่ปรับประมาณการลง 8% แล้วเนี่ยคาดว่าในส่วนกำไรปกติของตัว TU ในปีนี้เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ 7,000 ล้านนะคะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาก็อ่อนตัวลงประมาณ 7% เพราะฉะนั้น tactical call สำหรับตัว TU เองก็ยังคงเป็น neutral อยู่นะคะโดยที่ทางราคาเป้าหมายที่ให้ไว้เนี่ยก็อยู่ที่20บาทนะคะแล้วก็ทาง TU มีการประกาศจ่ายเงินปันผลนะคะสำหรับครึ่งปีแรกของปีนี้ที่40สตางค์นะคะแล้วก็จะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่22สิงหาด้วยค่ะนะคะอันนี้ก็เป็น2หุ้นนะคะที่นำมาฝากกันในส่วนของหุ้นที่ต้องบอกว่าดีกว่าคาดมากๆนะคะแล้วก็หุ้นที่อาจจะมีประเด็นเล็กๆน้อยๆที่นำมาฝากกันนะคะแล้วก็สุดท้ายเนาะมีอีกบริษัทหนึ่งนะคะอันนี้ก็สดๆร้อนๆนะคะก็ประกาศงบมาเมื่อคืนแล้วก็มีคอนเฟอเรนซ์คอลหรือว่ามีมีตติ้งเมื่อคืนนะคะแล้วก็อาจจะมีต้องบอกว่าอาจจะเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่เนาะว่าเราท่านๆจะน็อตหรือน้องกิฟเองแล้วก็รวมไปถึงท่านผู้ชมน่าจะคุ้นเคยดีต้องเคยใช้บริการของเขาแน่นอนนะคะคือตัว Curry Express หรือว่าตัว KEX นะคะซึ่งก็รายงานงบออกมาเมื่อวานสำหรับตัวผลประกอบการของไตรมาส2นะคะก็เป็นขาดทุน730ล้านด้วยกันนะคะอาจจะตกใจนิดนึงว่าขาดทุนเยอะเหลือเกินนะคะแล้วก็เป็นการขาดทุนที่มากกว่าที่ตลาดคาดไว้ตลาดคาดไว้ว่าน่าจะขาดทุนประมาณ500ล้านโดยประมาณนะคะแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับไตรมาส1อะค่ะไตรมาส1เขาขาดทุนอยู่ประมาณ340ล้านโดยประมาณถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสำหรับไตรมาส2นะคะทำไมถึงได้มีผลขาดทุนเยอะขนาดนี้นะคะก็ต้องบอกว่าตัว revenue per parcel นะคะหรือว่ารายได้ของตัวพัสดุต่อชิ้นเนี่ยเขาก็ลดลงนะคะแล้วก็รวมไปถึงสิ่งที่เราหลีกหนีไม่ได้แล้วก็เลี่ยงไม่ได้เลยคือต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนแฝงทั้งหมดแล้วก็รวมไปถึงตัวต้นทุนพลังงานทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นพอตัวรายได้มันลดลงนะคะหรือว่าตัว revenue per parcel อย่างที่น้องใหม่กิติสอนทำ forecast เอาไว้เนี่ยลดลงก็ประกอบกับตัวต้นทุนต่างๆที่มัน overall แล้วเพิ่มขึ้นเนี่ยก็บรรทัดแรกเลยตัว gross margin ก็ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นก็ขาดทุนตั้งแต่บรรทัดที่1นะคะแล้วก็รวมไปถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที่ก็ยังมีเกิดขึ้นอยู่นะคะก็เลยทำให้ผลประกอบการของไตรมาส2เนี่ยก็น่าจะขาดทุนมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ในเชิงรายไตรมาสของตัว Curry Express นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมกันแล้วในครึ่งปีแล้วเองเนี่ยก็เขาขาดทุนไปแล้วประมาณ 1,200 ล้านนะคะถามว่ามุมมองไตรมาส3เป็นยังไงอันนี้ท่านผู้ชมอาจจะอยากรู้นะคะก็เมื่อวานมีการจัดทาง Analyst Meeting นะคะต้องบอกว่าน้องใหม่แชร์มาว่าทางผู้บริหารเองจริงมีมุมมองที่เป็น neutral มากขึ้นสำหรับไตรมาส3เนื่องจากว่าในช่วงท้ายๆไตรมาส2อะค่ะเขามีการปรับราคาเพิ่มขึ้นในบางarea นะคะอย่างเช่นในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลเขาก็มีการเพิ่มในตัว fuel surcharge เข้าไปนะคะก็คืออาจจะมีค่าบวก plus ขึ้นมานิดนึงถามว่าตรงนี้จะสามารถช่วยผลประกอบการได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องบอกว่าน่าจะเห็นเต็มไตรมาสเนี่ยก็คงจะเป็นช่วงไตรมาส3ที่จะเกิดขึ้นนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามผู้บริหารมีการแชร์ว่าวันนี้มุมมองที่มองสำหรับไตรมาส3เนี่ยมองแล้วดูดีขึ้นแต่ว่าถ้าการแข่งขันยังคงรุนแรงอยู่ถ้ามีผลเรื่อง
การแข่งขันด้านราคาเพิ่มเติมในช่วงไตรมาส3เนี่ยบริษัทเองอาจจะต้องมีการปรับ policy ในช่วงไตรมาส3เช่นเดียวกันนะคะซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นนึงที่เราอาจจะต้องกลับมาติดตามนะคะแต่ว่าทางน้องใหม่เองก็ยังไม่ได้มองเป็นบวกมากนักนะคะยังคงมองว่าทิศทางตัวผลประกอบการของปีนี้จริงๆเนี่ยน่าจะเทิร์น break even หรือว่าเริ่มเห็นผลขาดทุนที่ลดลงเกือบที่จะเป็นบวกเนี่ยหรือว่าเสมอตัวเนี่ยได้ในช่วงประมาณไตรมาส4แต่โดย overall แล้วเนื่องจากว่าครึ่งปีแรกเนี่ยขาดทุนไปเยอะนะคะแล้วก็ไตรมาส3อาจจะมีแนวโน้มว่าน่าจะขาดทุนต่อเนื่องแต่น่าจะเป็นการขาดทุนที่น้อยกว่าไตรมาส2เนี่ยน้องใหม่ก็มีการปรับประมาณการในปีนี้นะคะโดยในปีนี้เนี่ยคาดว่าทั้งปีเนี่ยตัวผลขาดทุนน่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,700 ล้านโดยประมาณเปรียบเทียบกับปีที่แล้วที่เขามีผลกำไรอยู่ประมาณ45ล้านนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องคำแนะนำการลงทุนนะคะ Technical Call ยังเป็น underperformมองว่าด้วยการแข่งขันด้านราคายังค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ต้นทุนน้ำมันต่างๆประกอบกับถ้าเกิดว่ามาเจอเรื่องการขึ้นค่าแรงที่น้องบอกไปว่าแนวโน้มการขึ้นค่าแรงในช่วงครึ่งปีหลังเริ่มเห็นสัญญาณมาแล้วเนี่ยอันนี้ก็อาจจะกระทบกับค่าใช้จ่ายของเขานะคะเพราะฉะนั้นก็ส่วนของราคาเป้าหมายนะคะน้องใหม่ก็ให้ราคาเป้าหมายของตัว Curry Express หรือว่าตัว KEX อยู่ที่19บาทแล้วก็มีการแนะนำว่าเดี๋ยวถ้าไตรมาส4ตัวงบเริ่มที่จะ break even จริงๆยังไงค่อยกลับมาดูตอนนั้นน่าจะยังไม่สายนะคะก็อันนี้เป็น3บริษัทที่น้องนำมาฝากกันนะคะก็จริงๆมีอีกบริษัทหนึ่งที่งบออกมาค่อนข้างดีเดี๋ยวน้องจะขอไปควบในตอนท้ายที่เราพูดกันในกลุ่มปิโตเคมีนะคะตอนนี้เดี๋ยวให้น้องกิฟช่วยแชร์ในบริษัทอื่นๆที่วันนี้นำมาฝากท่านผู้ชมอะค่ะได้เลยค่ะพี่น้อยสำหรับกิฟนะคะก็จะมีหุ้นนะคะในเซกเตอร์ในกลุ่มสื่อสารกลุ่มเงินทุนแล้วก็กลุ่มค้าปลีกมาฝากกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มด้วยตัวแรกคือตัวของ Advance นะคะสำหรับAdvance เนี่ยในแง่ของตัวกำไรที่ออกมาเนี่ยเป็นไปตามคาดนะคะหุ้นตัวนี้เนี่ยดูแลโดยทางน้องใหม่กิติศรนะคะถ้าเราดูในมุมของกำไรสุทธินะคะในไตรมาสที่2เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 6,300 ล้านบาทค่ะก็ค่อนข้างทรงตัว quarter on quarter นะคะแต่ว่าจะลดลงประมาณสัก 11% year on year ค่ะทั้งนี้เราเนี่ยถ้าเราไปดูในงบเนี่ยจะมีในเรื่องของการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ประมาณสัก335ล้านนะคะรวมถึงรายได้จากเติมเงินที่เกิดขึ้นครั้งเดียวอีกประมาณ192ล้านถ้าลองตัดรายการนี้ออกไปแล้วเนี่ยจะพบว่าตัวกำไรปกติจะอยู่ที่ประมาณ 6,400 ล้านบาทค่ะถ้าเทียบแล้วเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นได้ประมาณ 2% Q1Q นะคะแต่ว่าจะลดลงประมาณ 5% year on year นะคะทางบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผลด้วยนะคะสำหรับผลประกอบการในครึ่งแรกที่3บาท45สตางค์ต่อหุ้นค่ะก็จะ XD นะคะในวันที่19สิงหาคมค่ะหลังจากที่งบออกมาแล้วนะทางบริษัทก็มีการจัดในเรื่องของการประชุมนักวิเคราะห์ด้วยนะคะโดยภาพรวมเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่เป็นลบเล็กน้อยเพราะว่าบริษัทมีการปรับลดเป้าค่ะในมุมของตัวรายได้นะคะรายได้จากการให้บริการบริการหลักเนี่ยทางบริษัทมองว่าเป้าหมายเนี่ยน่าจะเติบโตได้ระดับในเลขตัวเดียวแบบระดับต่ำจากเดิมเนี่ยเขามองไว้ว่าน่าจะเติบโตได้แบบเลขตัวเดียวในระดับกลางๆนะคะก็มีการปรับลดลงเล็กน้อยในขณะที่ตัวของ EBITDA เนี่ยก็คือมองว่าน่าจะคงที่หรือว่าลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งถ้าเทียบกับแต่เดิมที่บริษัทมองไว้เนี่ยเขามองว่าน่าจะโตได้เล็กน้อยนะคะในปีนี้และในแง่ของงบลงทุนเนี่ยทั้งปีบริษัทมองไว้ที่ประมาณ 30,000 ล้านบาทค่ะจะเห็นว่าในมุมของเป้าหมายของบริษัทเนี่ยมีการปรับลดทอนลงมาเล็กน้อยนะคะถ้าเทียบกับประมาณการของเรานะคะทางน้องใหม่กิติศรก็มองว่าด้วยภาพของครึ่งแรกเนี่ยกำไรที่ออกมาเนี่ยประมาณสัก 45% ของประมาณการทั้งปีของเรานะคะดาวไซด์อาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าณตอนนี้ก็ขอคงประมาณการกำไรไว้ก่อนนะคะว่าภาพทั้งปีของ Advance เนี่ยน่าจะมีกำไรอยู่ที่ประมาณ 28,000 ล้านบาทค่ะก็เป็นการเพิ่มขึ้นประมาณ 3% นะคะเมื่อเทียบกับปีก่อนค่ะด้วยคำแนะนำแล้วเนี่ยยังคงคำแนะนำที่ outperform นะคะราคาเป้าหมายที่235บาทถ้าจะถามว่า Advance ต่อจากนี้เนี่ยจะมีอีเวนต์อะไรเข้ามาที่อาจจะกระทบกับในมุมของราคาหุ้นได้นะคะอันนี้เนี่ยเรามองไว้ก็คือในเรื่องของการอนุมัติของผู้ถือหน่วย Just If นะคะซึ่งจะมีการประชุมในวันที่23กันยายนนี้นะคะกิ๊บขอเล่าย้อนนิดนึงนะคะว่าในดีลของทาง Advance เนี่ยเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการเข้าซื้อหน่วยลงทุน 19% ของ Just If เข้ามานะคะแล้วก็จะมีการเสนอให้ทางกองทุนเนี่ยยกเลิกสัญญาเช่าบางส่วนนะคะซึ่งตรงนี้จะทำให้รายได้ของค่าเช่า Just If เนี่ยลดลงแต่ว่า
จะแลกมาด้วยในเรื่องของการขยายสัญญาเช่าให้ยาวขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องเป็นประเด็นที่ต้องติดตามนะคะการประชุม Jazz East จะมีในวันที่23กันยายนค่ะตัวต่อมานะคะที่มาฝากกันก็คือกลุ่มfinance นะคะหรือว่ากลุ่มเงินทุนค่ะก็คือตัวของ MTC นะคะซึ่งหุ้นตัวนี้เนี่ยทางพี่เจี๊ยบกิติมาเป็นคนดูแลค่ะงบที่ออกมาถือว่าค่อนข้างออกมาอินไลน์นะคะตามที่เราแล้วก็ตลาดมองเอาไว้นะคะกำไรในไตรมาสที่2อยู่ที่ประมาณ 1,400 ล้านบาทค่ะเป็นการเพิ่มขึ้น 9% year on year แต่ว่าทรงตัว Q on Q นะคะคือที่เพิ่มขึ้นได้ year on year เนี่ยหลักๆมาจากสินเชื่อที่เติบโตค่อนข้างดีนะคะในขณะที่ Q on Q ทรงตัวเนี่ยคือสินเชื่อยังมีการเติบโตดีอยู่ค่ะแต่ว่าตรงนี้ถูกหักล้างไปนะคะด้วยในเรื่องของตัวการตั้งสำรองที่เพิ่มมากขึ้นนะคะในแง่ของประมาณการทั้งปีนี้เนี่ยเรายังคงไว้เหมือนเดิมนะคะมองว่าทั้งปีน่าจะเติบโตได้ประมาณ 15% และถ้ามองค่ะครึ่งหลังเนี่ยยังจะคาดว่ากำไรมีการฟื้นตัวได้ดีอยู่นะคะทั้ง year on year แล้วก็ half on half เลยนะคะสำหรับตัวของ MTC ค่ะหลักๆก็จะมาจากในเรื่องของสินเชื่อนะคะที่เรามองว่าจะมีการเติบโตดีต่อเนื่องนะคะด้วยคำแนะนำแล้วยังคงเป็น outperform ค่ะราคาเป้าหมายอยู่ที่67บาทตัวต่อมานะคะก็จะเป็นตัวในกลุ่มค้าปลีกนะคะก็คือตัวของ Macro ค่ะสำหรับตัวของแมคโครนะคะคนที่ดูแลก็คือทางพี่โอสิริมานะคะงบที่ออกมาตรงนี้เนี่ยมีความต่ำกว่าคาดไปเล็กน้อยนะคะประมาณ 6% ค่ะถ้าเราดูในกำไรสุทธินะคะไตรมาสที่2อยู่ที่ 1,600 ล้านบาทค่ะเป็นการเพิ่มขึ้น 22% year on year แต่ว่าลง 23% Q on Q ต่ำกว่าคาดไปเล็กน้อยนะคะประมาณ 6% หลักๆมาจากในเรื่องของค่าใช้จ่าย SG&A นะคะที่สูงกว่าคาดรวมถึงค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่สูงกว่าคาดไปด้วยนะคะในแง่ของ year on year ที่เพิ่มนะคะอยากจะเน้นย้ำนิดนึงว่าเราเห็นในเรื่องของธุรกิจB2B นะคะหรือว่าธุรกิจขาส่งก็คือแมคโครเดิมเนี่ยมีการเติบโตได้นะคะรวมถึงในธุรกิจ B2C ธุรกิจค้าปลีกก็คือตัวของ Lotus เองก็มีการเติบโตได้เช่นเดียวกันนะคะในขณะที่Q1Q เองเนี่ยที่ลดลงไปเนี่ยก็เป็นไปด้วยเรื่องของปัจจัยทางฤดูกาลนะคะที่ไตรมาสที่2เนี่ยจะเป็นไตรมาสที่ค่อนข้างชะลอตัวนะคะในแง่ของตัวประมาณการนะคะเรามีการปรับประมาณการปีนี้ลงนะคะประมาณ 10% นะคะเนื่องจากว่างบไตรมาสที่2เนี่ยออกมาต่ำกว่าคาดไปนะคะภาพไตรมาสที่3เป็นยังไงนะคะก็มองว่าน่าจะได้เห็นการเติบโต year on year ได้อยู่นะคะสำหรับในธุรกิจของทางแมคโครนะคะในขณะที่ Q1 Q เองอ่ะอาจจะเห็นการเพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่องด้วยนะคะจากในเรื่องของตัวปัจจัยฤดูกาลค่ะทางบริษัทมีการประกาศจ่ายปันผลนะคะ18สตางค์ต่อหุ้นสำหรับผลประกอบการของครึ่งแรกค่ะจะ XD1 ที่22สิงหาคมนะคะโดยคำแนะนำแล้วนะคะยังคงคำแนะนำ outperform สำหรับแมคโครค่ะราคาเป้าหมายมีการปรับลงมานะคะราคาเป้าหมายมาอยู่ที่43บาทค่ะค่ะก็เกือบครบแล้วค่ะนะคะก็อันนี้เป็น6หุ้นหรือว่า6บริษัทที่นำมาฝากกันนะคะก็สุดท้ายนะคะเราขอไปที่อีกบริษัทหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นหุ้นที่ทางพี่กบชัยพัฒน์นะคะก็ต้องบอกว่าค่อนข้างชอบนะคะแล้วก็เป็นในส่วนของหุ้นท็อปพิกของทางฝั่งกลุ่มปิโตรเคมีด้วยก็คือตัว IVL นะคะตัว IVL เองนะคะก็เมื่อวานนะคะมีการประกาศงบแล้วก็รวมไปถึงมีในส่วนของ analyst meeting ด้วยนะคะก็สำหรับตัวผลประกอบการของไตรมาส2นะคะก็ออกมารายงานออกมาสูงกว่าที่ทางพี่กบแล้วก็ทางตลาดคาดไว้นะคะโดยรายงานกำไรออกมาอยู่ที่ตัวเลขกลมๆก็คือ20,000ล้านบาทนะคะซึ่งก็ตรงนี้เติบโต 143% year on year แล้วก็ 44% Q on Q นะคะในส่วนของตัวรายได้เองต้องบอกว่ามีความแข็งแกร่งนะคะแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของตัว Gross Margin เองก็ยังดีอยู่แล้วก็ตัวต้องบอกว่าตัว Core Operation เองหรือว่าตัว EBITDA เองก็ยังคงแข็งแกร่งอยู่นะคะ Core Operation ของไตรมาสนี้เนี่ยก็รายงานออกมาอยู่ที่ 13,000 ล้านโดยประมาณนะคะเติบโต 99% year on year 25% Q on Q ในไตรมาสนี้เองเนี่ยมีการบันทึกรายการที่เป็นรายการพิเศษเข้ามาก็คือมีส่วนของรายการที่เป็นการเคลมตัวประกันภัยตัวฟ้าผ่านะคะของทางฝั่งโรงงาน Ethan Cracker ในสหรัฐอเมริกาเข้ามานะคะก็มีการบันทึกเข้ามาประมาณ 2,400 ล้านนะ
นะคะแล้วก็รวมไปถึงมีการบันทึกในส่วนตัวสต็อกเก็งเข้ามาอีกประมาณ 6,000 ล้านเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าภาพรวมของเขาก็ดีทั้งในส่วนตัวรายได้นะคะที่ยังคงแข็งแกร่งอยู่รวมไปถึงการรวมตัวธุรกิจที่เกิดมาจากการไปacquire ตัว Oxitano ด้วยนะคะก็รายได้ยังดีอยู่ gross margin ยังดีอยู่มีในส่วนของรายการพิเศษที่เป็นบวกเพิ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ภาพรวมของกำไรในส่วนครึ่งปีแรกนะคะรายงานออกมาค่อนข้างโดดเด่นมากโดยในครึ่งปีแรกเนี่ยรายงานออกมาอยู่ที่ 34,000 ล้านนะคะเติบโตเนี่ย 140% year on year ทีนี้อาจจะมีคำถามว่าแล้วจากนี้ไปมองยังไงต่อนะคะทางพี่กบเองเนี่ยมองว่าครึ่งปีหลังเองเนี่ยตัวแนวโน้มผลประกอบการเองน่าจะยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะคะแล้วก็ถ้าดูในเชิง year on year เนี่ยน่าจะปรับตัวดีขึ้นได้ดีเลย year on year นะคะเพราะฉะนั้นก็ทางพี่กบเองก็มีการปรับประมาณการนะคะก็มีการปรับประมาณการในปีนี้เพิ่มขึ้นนะคะจากเดิมที่ประมาณ 40,000 ล้านบาทก็เป็นประมาณ 47,000 กว่าล้านนะคะแล้วก็สะท้อนการเติบโตต้องบอกว่าถ้าเราดูเป็นตัว EPS growth เนี่ยก็โตจากปีที่ผ่านมาประมาณ 76% ด้วยกันนะคะแล้วก็มีการปรับตัวราคาเป้าหมายนะคะจากเดิมเนี่ยที่55บาทก็เป็น66บาทต่อหุ้นนะคะอันนี้ก็เป็นหุ้นท็อปพิกของพี่กบทางฝั่งตัวฝั่งปิโตรเคมีนะคะซึ่งก็น้องขอไปที่ฝั่ง weekly ที่เราอัปเดตกันในฝั่งปิโตรเคมีกันเลยนะคะก็ต้องบอกว่า week นี้นะคะฝั่งปิโตรเคมีเองเนี่ยก็ผู้ผลิตที่ใช้นักท่าเป็นวัตถุดิบเองเนี่ยดูแล้วน่าจะได้ประโยชน์นะคะถามว่าทำไมก็ทางพี่กบบอกว่าอย่างนี้ค่ะว่าความต้องการของการใช้น้ำมันเบนซินนะคะปัจจุบันดูแล้วเหมือนจะน้อยลงนะคะแล้วก็ราคาน้ำมันเองในปัจจุบันก็ในช่วงวีคสองวีคที่ผ่านมาก็เริ่มอ่อนตัวลงหรือว่าเริ่มลดลงนะคะก็ทำให้ตัวราคาน้ำท่าเนี่ยปรับลดลงมาประมาณ 8% week on week นะคะลงมาอยู่ที่ประมาณ705เหรียญต่อตันนะคะต่ำที่สุดตั้งแต่เดือนธันวาปีที่แล้วมาเลยนะคะแล้วก็ทางพี่กบมองว่าตัวดีมานด์หรือว่าตัวอุปสงค์นักท่าในเอเชียเองเนี่ยคาดว่าน่าจะยังคงอ่อนแอนะคะเพราะว่าด้วยหลายเหตุผลด้วยกันนะคะแล้วก็นอกเหนือไปจากนี้เนี่ยทางพี่กบบอกว่ามุมมองของอินดัสทรีเองภาพรวมอาจจะยังไม่ได้ดีนักนะคะเนื่องมาจากว่าเศรษฐกิจโลกเองดูยังคงชะลอตัวอยู่แล้วก็รวมไปถึง อย่างที่เรามาอัปเดตกันในสัปดาห์ที่แล้วนะคะทิศทางของภูมิภาคเอเชียเองที่เริ่มมีความตึงเครียดในหลายๆประเทศเพิ่มเติมเนี่ยก็อาจจะมีผลต่อตัวดีมานด์หรือว่าตัวอุปสงค์ของการใช้ดีมานด์ของทางฝั่งปิโตรเคมีนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็ให้ระมัดระวังนะคะแล้วก็หุ้นที่ยังคงเป็นหุ้นท็อปพิกนะคะอย่างที่บอกไปก็คือเป็นตัว IVL นะคะราคาเป้าหมายอยู่ที่66บาทนะคะส่วนน้องกิฟมี What Not To Miss ในสัปดาห์นี้มาฝากกันค่ะสำหรับ What Not To Miss ในสัปดาห์นี้นะคะทางพี่ป๊อปสิริชัยเองก็มีการอัปเดตภาพของทางด้านประเทศสหรัฐอเมริกานะคะWhat Not To Miss ในฉบับนี้นะคะก็จะพูดถึงร่างตัวของ Climate Bill นะคะที่จะเป็นปัจจัยเร่งการเปลี่ยนถ่ายไปยังพลังงานหมุนเวียนของทางสหรัฐนะคะคือร่างดังกล่าวเนี่ยหากออกมาเป็นกฎหมายแล้วเนี่ยนะคะจะมีประโยชน์ในแง่ของการช่วยยืดประโยชน์ทางด้านภาษีนะคะสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนนะคะหรือว่า Renewable Energy นะคะเช่นลมแสงอาทิตย์เชื้อเพลิงชีวภาพนะคะรวมถึงในเรื่องของตัวเชื้อเพลิงไฮโดรเจนนะคะรวมถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วยนะคะในแง่ของประธานาธิบดีไบเดนตรงนี้เนี่ยเขาก็มีการตั้งเป้านะคะว่าภายในปี2030เนี่ยจะมีการลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 50% เมื่อเทียบกับปี2005นะคะโดยเรามองว่าตรงนี้เนี่ยหุ้นที่จะได้รับประโยชน์เนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานหมุนเวียนนะคะซึ่งในระยะยาวเนี่ยก็จะมีความน่าสนใจมากขึ้นนะคะจากในเรื่องของตัวร่างกฎหมายที่กำลังจะออกมานี้นะคะยกตัวอย่างค่ะอย่างธุรกิจพลังงานหมุนเวียนนะคะเรามองว่าหุ้นในสหรัฐที่จะได้ประโยชน์เนี่ยก็จะเป็นตัวของ Dextra Energy แล้วก็ตัว Enphase Energy นะคะรวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ EV นะคะซึ่งแน่นอนว่าเรารู้จักกันค่อนข้างดีสำหรับตัวของ Tesla นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวระบบส่งไฟฟ้าด้วยนะคะยกตัวอย่างนะคะชื่อบริษัทก็จะเป็นตัวของ Duke Energy แล้วก็ National Grid นะคะซึ่งตรงนี้เรามองว่าภาพของการเปลี่ยนผ่านไปยังพลังงานหมุนเวียนที่มีมากขึ้นเนี่ยจะส่งผลให้หุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยมันมีความน่าสนใจมากขึ้นในระยะยาวนะคะสำหรับ What Not To Miss ในสัปดาห์นี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่เราไปเที่ยวประเทศต่างประเทศกันบ้างนะคะว่าในแง่ของแนวโน้มของโลกเป็นยังไงคะพี่น้อย
ค่ะก็ติดตามอ่านกันได้นะคะเชื่อว่ามีข้อมูลดีๆนะคะนำมาฝากกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงทาง SCBS Research เองนะคะก็มีการทำในส่วนของตัวหุ้นออฟชอร์ด้วยนะคะหรือว่าตัวหุ้นต่างประเทศด้วยนะคะก็ในบางครั้งก็จะสอดคล้องกันกับทางบทวิเคราะห์ที่เป็นภาพใหญ่หรือว่าภาพแมกโรอย่างที่น้องกิ๊ฟนำมาฝากกันนะคะก็สามารถติดตามอ่านกันได้ค่ะก็สำหรับวันนี้เชื่อว่าครบถ้วนนะคะแล้วก็หวังว่าไม่ได้ทำให้ท่านผู้ฟังเบื่อนะคะในช่วงที่การประกาศงบเยอะๆแบบนี้นะคะแล้วก็สัปดาห์หน้านะคะก็จะยังเป็นช่วงสุดท้ายของการประกาศงบนะคะเพราะฉันก็มาเก็บตกกันค่ะน้อเชื่อว่าสำหรับวันนี้เองนะคะน้องกิฟมีงบที่จะประกาศอีก10บริษัทนะคะมีพี่เหลืออีก5บริษัทนะคะแล้วก็พี่มีสัปดาห์หน้าอีกประมาณ30บริษัทด้วยกันเพราะฉันก็เชื่อว่ามีข้อมูลดีๆนำมาฝากกันรวมไปถึงการอัปเดตจาก analyst meeting ด้วยซึ่งน้อเชื่อว่าค่อนข้างสำคัญนะคะเพราะว่าช่วงนี้เอง as a analyst เราเองนะคะก็หลายๆอย่างมุมมองภาพรวมแมคโครต่างๆมันเริ่มเปลี่ยนแปลงค่ะแล้วก็ความไม่แน่นอนในเรื่องหลายปัจจัยก็มีให้เห็นค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นกลับมาอัปเดตแล้วก็กลับมาติดตามข้อมูลดีๆกันได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สำหรับช่องทางที่จะติดตามทาง SBS เราได้นะคะแล้วก็สำหรับรายการท็อปพื้นฐานนะคะวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ